สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮือฮาพบทุเรียนป่าต้นยักษ์สายพันธุ์หายากซ่อนตัวกลางป่าลึกผลดกกว่า400ลูกเมื่อวันที่7มิถุนายนนายประกรณ์กันวัลลีนายอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายสมชายวุฒิพิมลวิทยานายกอบต.ไล่โว่ได้เดินทางไปดูต้นทุเรียนของนายหยี่ซองเจ้งสังขะเพลินไพอายุ77ปีซึ่งเป็นต้นทุเรียนที่มีอายุกว่า100ปีปลูกไว้กลางป่าห่างจากหมู่บ้านกว่า3กิโลเมตรโดยพื้นที่ที่ปลูกอยู่บริเวณพื้นที่ราบกลางหุบเขาและเป็นพื้นที่ต้นน้ำชื่อลำห้วยปุกปุกที่ชาวบ้านนำน้ำมาผลิตเป็นน้ำประปาในหมู่บ้านการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความยากลำบากมากเพราะต้องปีนเขาขึ้นไปแต่เมื่อขึ้นไปได้แล้วจะพบต้นทุเรียนขนาดใหญ่จำนวนกว่า10ต้นที่ปลูกกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ5ไร่โดยมีทุเรียนต้นหนึ่งซึ่งมีความสูงกว่า25เมตรมีลำต้นใหญ่กว่า2คนโอบบนต้นมีผลทุเรียนจำนวนหลายสิบลูกนายหยี่ซองเจ้งเล่าให้ฟังว่าทุเรียนต้นนี้เป็นต้นพันธุ์ที่ปลูกโดยคุณพ่อของตนซึ่งมีอายุกว่า100ปีแล้วต้นโตขึ้นมาก็พบทุเรียนต้นนี้แล้วพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเมื่อก่อนทุเรียนต้นนี้ให้ผลดกมากถึง300ถึง400ลูกและที่สำคัญเมื่อสุกจะมีลูกสีแดงรสชาติหวานมันเนื้อหนาเม็ดเล็กส่วนสาเหตุที่มาปลูกทุเรียนในซอกเขาแห่งนี้เพราะในอดีตบ้านเสน่ห์พ่องนิยมเลี้ยงควายและปล่อยให้หากินตามธรรมชาติการปลูกต้นผลไม้ก็มักจะถูกควายทำลายคุณพ่อจึงขึ้นมาทำสวนและปลูกต้นทุเรียนเพราะสัตว์เลี้ยงและควายไม่สามารถปีนเขาขึ้นมาได้ตอนสมัยที่ตนยังแข็งแรงเวลาที่ทุเรียนสุกตนจะนำทุเรียนใส่แพล่องลงไปขายที่ตัวเมืองสังขละบุรีคนที่เคยกินจะติดอกติดใจถามหาโดยเฉพาะข้าราชการที่มาทำงานในสังขละบุรีเมื่อ40ปีก่อนจะรู้จักทุเรียนของตนเองเป็นอย่างดีด้านนายประกรณ์เปิดเผยหลังจากได้ชิมทุเรียนแล้วว่ารสชาติดีมากหวานมันเนื้อหนาเม็ดเล็กในอนาคตหากมีการส่งเสริมคิดว่าจะเป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงอย่างแน่นอนและตนจะทำการมอบหมายให้เกษตรอำเภอสังขละบุรีเข้ามาศึกษาข้อมูลและทำการขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกเพื่อจำหน่ายและอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนต้นนี้ต่อไปและจะตั้งชื่อให้ว่าทุเรียนเสน่ห์พ่องเพื่อเป็นเกียรติแก่ในหยี่ซองเจ้งและหมู่บ้านเสน่ห์พ่องส่วนนายสมชายกล่าวว่าทุเรียนต้นนี้ถือว่าเป็นต้นพันธุ์ที่ดีมากสังเกตจากต้นที่มีอายุกว่า100ปีแล้วแต่ผิวดีไร้แมลงรบกวนอีกทั้งมีผลใหญ่ผู้สวยเนื้อหนาเมล็ดรีบนับเป็นสายพันธุ์ดีที่หาได้ยากมากมีความเหมาะสมที่จะนำมาขยายพันธุ์ตนในฐานะที่อยู่กับวงการทุเรียนมากว่า30ปีฟันธงทุเรียนป่าบ้านเสน่ห์พ่องดังระเบิดแน่นอนในอนาคตขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ